ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้เป็นผู้ลงมติว่าจะจัดตั้งรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลหรือถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลหรือไม่อันนี้หลักการข้อบังคับพรรคก่อนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นที่จะพูดถึงเนี่ยคือประเด็นที่จะร่วมรัฐบาลไม่เนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วเนี่ยแน่นอนครับคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคสามารถเรียกประชุมวันนั้นได้เลยเพื่อมาพูดคุยในทุกๆเรื่องได้นะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะมีการถกเถียงพูดคุยกันเพื่อที่จะหาแนวทางที่จะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคซึ่งวันนั้นมันก็มารวมกันอยู่แล้วทั้งสสแล้วก็กกบของชุดใหม่ก็สามารถว่าได้ช่วงเช้าบ่ายที่เรียกประชุมได้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ผมคาดการณ์อย่างนี้นะครับเนื่องจากการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเนี่ยเมื่อมีการเสนอบุคคลที่จะเข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยขณะนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวก็มี4ท่านนะครับซึ่งทางคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของพรรค7คนที่มีท่านเทิดพงษ์ชัยนันท์นั่งเป็นประธานแล้วก็ผมเป็นคณะกรรมการด้วยเนี่ยเราได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์คนละไม่เกิน15นาทีอันนี้15นาทีเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เมื่อแสดงวิสัยทัศน์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการดำเนินการเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคเลือกหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยมีตำแหน่งอื่นๆในคณะกรรมการบริหารพรรคไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการพรรครองเลขาธิการพรรคเหรันยิกนายทะเบียนพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคปกติซึ่งคาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาจนถึงช่วงน่าจะเลยบ่ายไปนะครับก็ข้อมูลของยิ่งเท่าเดิมในโครงสร้าง41เท่าเดิมครับเท่าเดิมครับใช่ครับ